รื่องโคอีคนนั้นอ่ะกูไปฟังมาอยู่อ่ะฮัลโหลครับลุงเรื่องไอ้โคอีทำไมวะมันมีเรื่องกับมันมีเรื่องกับเดมอนเฮดเก่าอยู่ในตัวปักกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูไปอยู่ในตู้กูเจอมันอยู่ทำไมวะรับฟังดิยืนด่าเลยมันตั้งค่าหัวมันจะเอาหายเนี่ยคือถ้าเรื่องตั้งยังคือมันตั้งแล้วตั้งแล้วเที่ยวดีมันไปงัดร้านนายชนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราใช่หรอไปดูดิกูขอไปดูดิกูดูดิอ่ะโอ้ยดูก่อนดูมีว่าไงล่ะยูต้องบอกกบอ่ะลุงอ๋อคือมันไปงัดร้านประชาชนอีกหนึ่งคนเท่านั้นน่ะแม่แม่เดี๋ยวตำรวจหนึ่งคนเท่านั้นไม่ต้องบอกเลยไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออุ้มก่อนขออุ้มก่อนถ้าอุ้มเดี๋ยวถ้าอุ้มเสร็จคนได้ตำรวจหนึ่งคนเลยเฮ้ยมันมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะมึงเฮ้ยสิบห้าไม่ตกดีเนี่ยคนไหนมาบอกห้าครับวิ่งเยี่ยเยี่ยจัดอ่ะเยี่ยมีป่ะการมีป่ะไม่มีไม่มีเพิ่งออกตู้พี่บอกเลยมึงหนาวแน่เฮียรู้จักมากอ่ะไอ้สัตว์แดดมึงหนาวแน่เฮียเฮียเฮียขยามพูดมึงอยากให้มึงลืมตาพูดจริงๆเลยว่ะเฮียนอนแบบดีแล้วไอ้สัตว์เฮียขอตำรวจคนเดียวอ่ะแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะไม่ตำรวจคนเดียวเนี่ยไอ้วายคันแล้วไอ้วายคันแล้วไอ้วายคันแล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเบื่อวันนี้ช่วงนี้เบื่อมีมีนอนเลยน้องพี่กอดฮะลงหืมอันนี้กระสีมันว่ารอดไหมโอ้โหเหี้ยสภาพสัตว์เอาอะไรมารอดเหี้ยสภาพมึงปล่อยเลยเหี้ยมึงปล่อยมือจากหน้าจอเลยสัตว์แล้วมึงก็ไปนอนนะมึงมีปัญหาสามแกงอะมีโอโมมันไปทำอะไรอ่ะปากเขาแจ๋วไปหน่อยตอนไหนอ่ะมันไปทำอะไรตอนไหนวะเมื่อวานมันทะเลาะคนในแก๊งโหมกับเอแซมันมีปากเสียงกันไม่รู้วันไหนกับไลเกอร์มันก็มีปากเสียงเมื่อวานหรอกับเอแซมันมีปากเสียงกันนานแล้วอ๋อกับโอโมน่าจะมีปากเสียงเมื่อวานเหมือนกันกระถิ่นนะกระถิ่นนะกระถิ่นกองใหญ่ท่านรักจัดกันด้วยนะเว้ยโคยีพออีมึงได้อ่านรับแชทกันด้วยนะมึงจะอุ้มกันเลยนะเดี๋ยวกูไปงัดรับงัดบ้านอะไรรอทำดีเพื่อประเทศไว้คิดแค่นั้นพอขอคนเดียวเนี่ยขอตำรวจคนเดียวเนี่ยฮัลโหลเนี่ยก่อนหลีแม่งมี20มึงไม่ถามมันนะว่าอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่น่ามีใครถามแล้ว ใช่เดี๋ยวกูถามไปดิเฮ้ยขอพูดไปดิเขาถามมึงว่ามึงอยากมีชีวิตรอดหรือเปล่าเอ้าก็ต้องอยากมีดิครับลุงคนเราต้องรักชีวิตดิใครจะชีวิตมาทีก็โง่อย่างเงี้ยตรงนี้เงี้ยอะไรบ้างเนี่ยมีไม้มีสวิตเบดมีคอลูกกำลังขึ้นเด็กเกอร์เลยโอ้ยซาเดอร์น่าจะหายแล้วแหละเฮียแล้วมึงไปทำอะไรอ่ะก็เรื่องมันเกิดจากงัดร้านลุงร้านของประชาชนแกขับรถมาให้แล้วผมก็ไปถามพีซีว่าแบบนี้มันไม่มั่วสตอรี่หรอเขาก็บอกว่าไม่มั่วครับเพราะว่าแก๊งไม่ได้ลงมาตีแต่แก๊งขับรถให้ประชาชนลงครับแล้วทีนี้ขากลับมาเขาประชาชนเขาก็ด่าผมว่าเหมือนมีสมองแต่ไม่มี
โคตรทุเรศไอ้ควายด่าผมเนี้ยแล้วมึงทำไงแล้วผมก็ด่าประชาชนสวนเพราะเป็นประชาชนด้วยกันแล้วทีนี้แก๊งเขาก็มาพูดอะไรกูมีมากกว่ามึงอีกตั้งเยอะอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าไอ้เพื่อนผมวาโลโต๊ะแตกต้องมาแทงต้องหนีมาแทงโต๊ะผัวกูเขาพูดอย่างอะไรนะวาโลโต๊ะแตกคือเยอะแล้ววะก็คือเพื่อนผมมาเปิดโต๊ะวาโลทีนี้เขารู้อะว่าโต๊ะเพื่อนผมแตกใช่ไหมเขาก็ด่าว่าไอ้พวกโต๊ะวาโลโต๊ะแตกหนีมาแทงโต๊ะผัวกูเขาบอกเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าใจเย็นๆครับป้าบอกเขาแค่นี้บอกใจเย็นครับอย่าพี่ใจร้อนแล้วผมก็เนี่ยวันต่อมาผมเมื่อกี้นี่เลยผมยืนตกหมึกอยู่ดีๆผมเหมือนโดนอะไรแทงที่หลังอ่ะผมเจ็บหลังเลยลุงมึงดูชุดดอกไม้มึงดิไอ้ย่ามึงใส่หูดอกไม้เนี่ยไอ้ย่าผมเขามีคนเรียกผมว่าเนี่ยง้อป่าเลยเนาะง้อป่าสมชื่ออ่ะนี่เป็นพวกหมาเย้ยเอาแล้วมึงไปเล่นไปตามแล้วมึงเล่นไปเหรอเนี่ยฮะอะไรนะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปโอ้ยเหี้ยอยู่นี่เอาลงอยู่นี่สัตว์แต่ว่าผมอยู่ในแก๊กน่าจะแหลมเกินนะลุงน่าจะมีคนหมัดไส้เต็มอ่ะเออโอ้แม่เย้สงสัยผมน่าจะเดินตามรอยพี่ผมอ่ะลุงใครวะไม่เน้นคนชอบเน้นคนเกลียดพี่บอลดิไปก่อนไปก็มีทั้งคนทั้งชอบแล้วมีทั้งคนทั้งไม่ชอบแหละก็จริงครับลุงไอ้เหี้ยมึงก็ลองคุยกับเขาดีๆเขาอาจจะให้อภัยมึงไว้ผมถามเขาลุงเขาบอกว่าน่าจะเอาหายหมดตัวแต่มันอาวุธมันไม่ใช่ของผมนี่ลุงในตู้มึงยังแซบอยู่เลยสัตว์ไม่ในตู้ผมไม่ได้ด่าเขาผมคุยกับเขาดีๆเขามาใช่เหรอด่าเขาใช่ลุงเขามาด่าผมนะทำอะไรไม่ได้อ่ะรับสภาพอ่ะลุงไอ้เหี้ยกูอยากช่วยมึงอยู่เอ้ยตี6ตี8ไม่มาช่วยหรอแนดอกอ่ะตี6ตี8อ่ะฮะไอ้หนุ่มน้อยผมว่าแต่เนี่ยลุงผมว่ามีแผนผมมีแผนจะคัมแบ็คแก๊งอยู่ลุงว่าจะทำแก๊งต่อแก๊งเหี้ยอะไรจับฝันก่อนเอ้าผมจะตั้งแก๊งเองดิลุงตั้งแก๊งชื่ออะไรชื่อแก๊งชื่อนี่ลุงทำแซวโอ้โหไอ้สัตว์ตัวย่อ HMZ ลุงทำแซวชอบแม่งว่ะโดนกินไปก่อนชอบแม่งว่ะขยับแล้วยังไม่ถึงฮัมเซลเลยลุงน่าจะได้ฮัมมีฮัมมันก่อนนะหมดตัวฮัมมีฮัมมันเหมือนแบบผมเหมือนพวกเรือเล็กออกฝั่งอ่ะลุงโดนคลื่นซัดไว้เจอกันที่ตู้แล้วกันเว้ยผมจะไปรอมึงที่ตู้มึงดูทรงรอผมน่าจะรอดูแต่หมัดเปล่าอ่ะลุงเออถือว่ารีเซ็ตเรื่องของอ่ะถูกลงบ้านของแม่งไม่คุ้มกับขยะไม่รู้ดิผมคิดอย่างนี้นะถ้าพูดตรงๆนะถ้าพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยต่อให้คนจะด่าอะไรผมอะในเมื่อวันหนึ่งที่แบบไม่รู้ดิไอ้เหี้ยแบบไม่รู้อะผมเป็นคนที่แบบไม่อยากโกรธใครอะเข้าใจปะพูดตรงๆผมไม่อยากโกรธใครอะเอาจริงๆผมแบบไม่ได้อยากโกรธใครใครมาเล่นกับผมก็เล่นด้วยอะไรประมาณนั้นไม่อยากแบบมากดใครอะไรมากมายอะไรประมาณเนี้ยมันเหนื่อยเว้ยเข้าใจปะมันเหนื่อยอ่ะใครด่าเราใครเกลียดเราก็ช่างแม่งดิไอ้เหี้ยเข้าใจปะสิบหกแล้วฮัลโหลว่าไงใครวะเนี่ยมาคาเรียนเขาเรียนเอารถออกโคยิมเราขึ้นรถเรารถออกดิเอาจะมีขึ้นไม่มีจุ๊บเลย
ไปรอยิงดิใครมีของใครมีอะไรก็ตามแต่ไม่เชื่อกูดีกว่าสัตว์ไม่ผมไม่ได้จะชวนเข้าแก๊งผมไม่ได้จะชวนเข้าแก๊งผมแค่บอกว่ามันฮาดีแค่ชอบมันคุยสนุกแค่นั้นเองไม่ได้จะชวนเข้าแก๊งผมบอกว่ามันฮาดีแค่นั้นเองคำพูดมันดูกวนตีนดีหมายถึงคำพูดมันดูกวนตีนดีไม่ได้ชวนเข้าแก๊งแค่แบบมันดูบันฮามันพูดอะไรบันฮาอย่างเงี้ยเข้าใจปะจริงจริงจริงถ้าชวนผมพูดแล้วให้กูถูกใจมึงวะถ้าผมไอ้นี่จริงนะไปวอลเรียกอะไรนะลงเอาอะไรแมปเลขวอลเรียกอะไรนะ529 52 5269 5629อยู่ไฮเวย์ไฮเวย์ครับคิดอย่างงี้ใครจะเหี้ยอะไรอ่ะช่างแม่งจริงๆช่างแม่งอย่าไปสนใจเลยเข้าใจปะอย่าไปสนใจเลยยิ่งสนใจยิ่งเหนื่อยวะเข้าใจไหมอย่างผมอะคนจะด่าอะไรอะต่อให้มันจะด่าผมเรื่อยๆด่าผมตลอดเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วจริงๆมันก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมาแล้วผมผ่านมาแล้วครับผมเคยผ่านมาแล้วผมโดนด่าเรื่อยๆคุณเห็นผมไม่ดีไหมล่ะผมด่าหรือว่าผมสวดไหมแต่ว่าบางทีมันก็จะอาจประมาณแบบโอ้โหมันนี่เอ้ยอุ้มหน่อยอุ้มกูหน่อยลุงทองอุ้มหน่อยแม้แต่บางทีก็แบบว่าอาจจะแบบประมาณฟิลแบบว่าเราชอบใครก็อย่าเอ้ยถ้าเราไม่ชอบแบบไหนเราก็ไม่อยากเราก็ไม่ต้องทำแบบนั้นใช่ไหมแต่บางทีเราก็ลองทำแบบนั้นดูบ้างดิว่ามันเป็นไงก็สนุกดีนี่หว่าอะไรประมาณนี้นึกภาพออกปะแต่ว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยเราจะเกลียดไอ้เหี้ยนี้ไปตลอดเลยกูต้องด่าจิกมึงตลอดมันก็ไม่ใช่เว้ยอะไรประมาณนี้เข้าใจปะเหนื่อยเปล่าทุกคนก็นั่นแหละเชื่อผมดิออกแล้วลุงทอมช่างแม่งคือทุกอย่างจบจริงๆอ่ะวันที่ผมด่าหรือว่าอะไรไปอ่ะรู้ป่ะเพราะใครที่ทำให้ผมแบบออกมาด่าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคนดูนะเว้ยบางทีคนดูบอกว่าเฮ้ยทำไมผมแม่งปล่อยแม่งตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยลองบ้างก็สนุกดีนะเออก็สนุกดีเหมือนกันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีสนุกดีแจ็คเหรอแจ็คก็คุยอยู่แจ็คก็มันไหนไม่รู้ผมก็ไปหาน้องมันมาจำไม่ได้วันไหน